สนใจเลยเหรอพี่ฮัลโหลฮัลโหลคือไม่สนใจเราเฮ้ยมาไปอะไรผมมาไปอะหัวล้ออะไรเนี่ยหัวล้ออะไรก็ได้ยินมาว่าสี่แยกปากหวานกลับมาครั้งนี้เนี่ยพี่เขาบอกว่าจะแจกความสนุกความมันในรอบ3ปีก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเหล่าพี่ๆเสียปากหวานแต่วันนี้ทำไมมีแค่3คนนะครับไม่พอตายโรงพยาบาลอ้าวคุณผู้ชมเปิดมาก็โปะกันซะละอ่ะๆสำหรับการซ้อมวันนี้เป็นไงบ้างล่ะครับโอ้โหเมื่อกี้เราไปซ้อมเต้นมาดีแล้วที่ไม่ลงไปถ่ายน่าจะซ้อมเต้นมาหลายครั้งแล้วครั้งแรกคือยังไงความสนุกตรงที่ทำไม่ได้ถ้าไปนักเรียนนั่นคือสอนแล้วไม่จำแล้วกูคิดว่ารอบนี้ไฮไลท์เยอะด้วยหลังการเชนออนไลน์ก็แน่นชุดเอ่ยอะไรเอ่ยชุดเอาจริงๆไม่ต้องรอเขาตัดลงกูว่าติ๊กต็อกเต็มไปหมดแล้วตอนที่เราทำอ่ะสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนคือตอนชื่ออะไรครับพี่มาม่าพรีเซนต์สี่แยกปากหวานตอนไอวิลสวัสดิ์สุดท้ายเราต้องรอดครับผมพูดถึงแขกรับเชิญครับมีน้องพี่พีแล้วก็มีน้องพีครับนี่เขาไปเรียนร้องเพลงมาเลยนะเรียนเพิ่มเพื่อคอนเสิร์ตเราโอ้แต่ตอนเรียนกูหนักกันนะเมื่อวานเจอแล้วเมื่อวานมาซ้อมเป็นไงพี่ปอบอกเฮ้ยพี่อย่าร้องดีแบบนี้ดิเดี๋ยวพี่พูดเดี๋ยวไม่ตลกเดี๋ยวมันไม่ตลกอะอย่างนั้นฝากหน่อยพี่ครับก็สำหรับคอนเสิร์ตซีแอคบางหวานนี้นะครับชื่อตอนไอวิลสวัสดิ์ผู้ตายต้องรอดชอบชื่อไหมผมชอบสุดๆ17-18ที่จะถึงนี้นะครับรอยัลบรอนคอนฮอลล์ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศการซ้อมในวันนี้คุณผู้ชมก็ดูเอาว่าสนุกขนาดไหนแต่ทว่าช่วงพักนะสิดันมีประเด็นร้อนฉาให้ได้เมาเออยังไงพี่จะมีเรื่องอะไรย้อนมีย้อนมีผัวจริงเหรอจึงลงรูปเมื่อเช้าเลยอันนี้เราเป็นนักข่าวใช่ปะใช่ถามไหมพี่หน่อยเรื่องคอนเสิร์ตเอาไว้ที่หลังยังไงเอาเรื่องเพื่อนมีผัวก่อนเพื่อนมีผัวเป็นนายเขามาเอามาแล้วเฮ้ยไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เปล่าเปล่าไม่ได้พูดถึงอะไรเปิดมาอย่างนี้คือมันหายมากเอาแล้วเราเปิดตัวยังไงเป็นในคอนเสิร์ตบอกถ้าคนอยากจะรู้ว่าที่อะไรไปดูไปดูในคอนเสิร์ตเพราะว่าเดี๋ยวมันพูดได้คือคอนเสิร์ตที่เราจัดสี่แยกเลยครับมันก็จะมีแบบว่าเรื่องของแต่ละคนที่มาได้แบบเมาอะไรเงี้ยเราคือขอมึงหาคอนเทนต์คอนเทนต์ได้กับคอนเสิร์ตได้เปิดตัวไหมพี่เอาคอนเสิร์ตก็เดี๋ยวภาพไปหลังไม่ที่อยู่แล้วเอางี้ดีกว่าจะถึงอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าผู้ชมครับนี่แค่น้ำจิ้มนะครับวันซ้อมยังสนุกขนาดนี้แล้ววันจริงจะขนาดไหนก็ต้องไปรอติดตามในคอนเสิร์ตสี่แยกปากหวานวันที่17-18กันยายนนี้แต่เมื่อสักครู่นะครับผู้ชมมีการเมาเรื่องผู้ชายของพี่ออฟเห็นบอกว่าในงานคอนเสิร์ตนางจะพาไปเปิดตัวด้วยยังไงก็ต้องอย่าลืมซื้อบัตรแล้วก็ไปติดตามกันว่าจะรอขนาดไหน